ำหรับเพลงทานตะวันในมุมของผมก็คือมันมีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายตอนที่แบบเราเริ่มต้นขึ้นโครงอ่ะดีไซน์มันเป็นยังไงให้มันเป็นแบบเอกลักษณ์ของวงให้มันมีซาวด์เฉพาะของวงอะไรเงี้ยพอผมขึ้นกองพี่เต๊ะใส่กีตาร์เข้ามานัดใส่ไลเบสพี่ตั้มแบบมีเมโลดี้ร้องเข้ามาพอแบบเราฟังเดโมไอตัวที่แบบมันสมบูรณ์แล้วอะผมก็รู้สึกว่าเนี่ยแม่งใช่เลยแม่งแบบเนี่ยเพลงแรกของวิทบอมมันต้องเป็นแบบเนี้ยมีซาวเอกลักษณ์เฉพาะของนัดของผมของพี่เต๊ะเมโลดี้ของพี่ตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นแบบที่เราฝันไว้เลยแค่ต่างที่หัวใจเธอเป็นของใครต่างแค่ตรงนั้นเลยทำให้รักกันไม่ได้ได้เสียดายเพลงทานตะวันมันเป็นเดโมแรกที่ผมได้ฟังตอนเข้าวงมาใหม่ครับคือมองไม่ออกเลยว่าเพลงมันจะออกมาในทิศทางไหนซึ่งอันนี้เรายอมรับว่าเราเป็นมือใหม่สำหรับทางนี้แล้วก็มันบีบให้เราต้องทำกันบ้านมากขึ้นทั้งในเรื่องของการฟังเพลงแล้วก็การฝึกซ้อมคือจริงๆเวอร์ชั่นที่ทุกคนได้ฟังกันอยู่เนี่ยมันจริงๆเวอร์ชั่นเดิมมันไม่ใช่อย่างนี้นะในเดโมคือมีการปรับให้จังหวะมันเร็วขึ้นตอนหลังทำไมถึงยังไม่เสร็จเนี่ยเล่นไม่ทันครับเล่นไม่ทันจุ๊บจับจุ๊บจับไปหมดโลกอะไรก็ไม่เจอพี่เอ็มวางยามือติดเกมเปล่าเมื่อแต่ ROV เปล่าครับเอ้ยไม่ใช่อุ้ยช่วยด้วยหมีเหรอหมีนี่นะนี่หมีโหหมีคือมันหาจุดลงตัวไม่เจอซึ่งสุดท้ายเนี่ยทั้งวงก็ต้องยอมเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่แค่สายหนึ่งด้วยนะเพื่อให้มันเข้ากับเพลงในเวอร์ชันปัจจุบันนี้มากที่สุดอะในพาร์ทของกีตาร์เนี่ยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเล่นติดขึ้นมากกว่าก็เลยจะไม่ค่อยได้ไปลงลึกเรื่องดีเทลของลายโซโล่หรือท่อนที่ทำไว้เพื่อโซโล่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆภาพรวมของทานตะวันนี้ดีเทลในเพลงอะจริงๆมันค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่ามันจะมีหลายลายที่เราเลือกใช้วิธีเล่นของกีตาร์แต่ว่าเราเอาไปทำให้มันเป็นแอมเบียนต์เป็นซาวด์ดีไซน์แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรทำให้มันกลายเป็นเหมือนซินเสียงสังเคราะห์ก็จริงๆในเพลงจะฟังไม่ค่อยรู้ว่าแบบอ้าวสรุปนี่กีตาร์เล่นเหรออะไรเงี้ยปกติเราก็จะมองเรื่องของภาพรวมของเพลงเป็นหลักแล้วพอเราโปรดิวเพลงเนี้ยเรารู้สึกว่าหัวใจของเพลงมันคือบรรยากาศมันคือฟีลลิ่งตอนนี้ได้ซาวด์มาจากM ที่ M วางกองโครงสร้างกองคือแบบคอมเขามันค่อนข้างใหญ่มากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันควรจะต้องทำให้เพลงมันรู้สึกว่างคืออย่าไปถูกอย่าไปบีบด้วยดีเทลของดนตรีเยอะทำให้มันรู้สึกโล่งกว้างและใหญ่ดีกว่าซึ่งมันก็ตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราต้องการให้ทานตะวันมันมีมิติของความใหญ่อะไรเช่นท่อนที่เราทำไว้ตรงกลางเราดีไซน์ว่าท่อนเนี้ยในคอนเสิร์ตทุกคนจะสามารถช่วยกันร้องได้แม้กระทั่งเขาอาจจะไม่เคยฟังเพลงของเราก็ตามซึ่งเรามองว่าเพลงเนี้ยพอยต์เราคือเราต้องการเพลงเปิดตัวที่ให้ดีเทลทุกอย่างของวงชัดเจนให้คนฟังรู้ว่าคุณจะได้ฟังวิทบอมในแบบนี้พอเรามองเรื่องของภาพรวมเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ที่เอ็มวางไว้สำหรับกอง
นัดอยากเล่นลูกประมาณนี้เมโลดี้ตั้มคิดมาอย่างนี้สุดท้ายแล้วพอเราตบทุกอย่างให้มันเข้าเป็นลูกแล้วเราคิดว่าเฮ้ยทันตะวันมาลงตัวในแบบของมันละทำเมโลดี้อะไรเงี้ยครับทำเมโลดี้เราก็ทำเมโลดี้ไปเรื่อยๆจนมันได้เมโลดี้ที่แบบว่ามันตกผลึกแล้วเป็นเมโลดี้เราอะไรเงี้ยทีเนี้ยช่วงนั้นที่เรากำลังจะเขียนเนื้อเพลงนี้กันยังไม่ได้ชื่อเพลงทันตะวันอะไรทั้งนั้นนะครับยังไม่ได้มีเนื้อหาของเกี่ยวกับทันตะวันอะไรเลยทั้งนั้นแล้วก็เราได้เมโลดี้ก่อนนี่คือจะเล่าถึงการแบบว่าเรื่องของการทำงานก่อนเราทำตีขึ้นมาเราตามด้วยเมโลดี้เพลงนี้นะครับเราไปได้เนื้อเพลงนี้ที่พัทยาวันนั้นเราไปกับพี่ฟองเบียร์ด้วยกันเราไปทำเพลงอันนี้นะครับไปทำเพลงต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่แบบเหมือนผมว่ามันไม่ฟุกอะแต่เป็นจังหวะที่ใช่มากกว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันก็คือเรากำลังทำเพลงกันอยู่เนี่ยเล่นกีตาร์นั่งทำอยู่หน้าคอมนะครับอยู่ดีๆพี่เบียร์ก็เท่ๆเลยนึกภาพออกเนี่ยยืนกอดผมแล้วแบบต่างที่หัวใจต่างเป็นของใครต่างแค่ตรงนั้นเราทำให้รักกันไม่ได้แค่เนี้ยสั้นๆเนี่ยเล่นคำว่าต่างไอ้นั้นพอหันมาปุ๊บสองคนกับเตะเงี้ยครับเอาเลยพี่เอาเลยพี่เรื่องของการทำงานกับเพลงทันตะวันนะครับต้องบอกก่อนว่าท่อนฮุกเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในการร้องแบบอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันยากทุกเพลงในเพลงที่เราทำเนี่ยร้องยากแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ชาเลนจ์ตัวเองดีครับมันออกพอมันเนี่ยพอเราได้ฟังสุดท้ายเป็นทันตะวันออกมาแล้วรู้สึกเออเฮ้ยโอเคว่ะอะไรประมาณนี้ถามว่ายากไหมมันก็ยากครับยากทุกเพลงแต่มันก็ยากแต่มันสนุกอ่ะมันตรงมันสนุกตรงที่มันยากเลยนะแค่ต่างที่หัวใจเธอเป็นของใครต่างแค่ฟัง